อืมนะครับเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาโซนเนี้ยพี่ถ้าดูจําได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอปี2013เนี่ยประกาศเทเปอร์มันก็สร้างฐานแบบเนี้ยนะพี่ค่ะคเอ่ะแล้วมันพอมันขึ้นเนี่ยนะครับเนี่ยปุ๊บมันก็ไปเลยยาวเลยไอ้เนี่ยดูภาพมันคล้ายๆกันมันเริ่มสร้างฐานมันอาจจะเป็นไซด์เวย์แบบเนี้ยไปอีกสักเดือน2เดือนก็ได้นะครับแล้วก็ครับค่อยๆขึ้นอันนี้ต้องระวังนะครับก็เป็นจุดที่ภาพตัวตลาดเองก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ว่าไซเคิลนี้ถ้าใครจำได้ส่งออกนี่ดีมากนะครับครับหุ้นส่งออกคือขึ้นกระฉูดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องคแ่ตอย่ๆดตูลาดหุ้นรวมจะเป็นยังไงตลาดหุ้นรวมจะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างที่คุณเอ็ดดี้บอกผมคิดว่ารอบนี้ตลาดมันจะเป็นลักษณะการที่เลือกเป็นรายเซกเตอร์มากกว่านะครับพี่ถ้าครตััวบไหน recovery ได้เพราะว่ารอบนั้นเองก็บอกว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเอเชียเนี่ยแผ่วลงด้วยแต่ครรอับบนี้อาจจะไม่คล้ายกันเศรษฐกิจเอเชียโดยเฉพาะตัวเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับอย่างเช่นบางประเทศอย่างตัวอินโดนีเซียทำไมช่วงนี้อัพเปอร์ฟอร์มดีก็เป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากตัวราคาพลังงานขึ้นเพราะเป็น net export energy นะครับบ้านเราเนี่ยคนจะคิดว่าเอ๊ะโครงสร้างหุ้นพลังงานเยอะแต่ว่าจริงๆเราเป็น net import ครับ net import นะครับประมาณสัก5%ของ GDP นะครับน้ำมันขึ้นเร็วๆโดยรวมเราเป็นลบนะครับอย่าเข้าใจคผริัดบแต่ว่าหุ้น energy เนี่ยมันจะเป็นความหวือหวาที่ทำให้ตลาดเองมันวูฟฟ้าบนะขึ้นแบบเร็วๆจบเร็วๆเราเห็นหลายรอบนะพี่เอกจำได้แหละเราน้ำมันวิ่งไปสมมติไป100 เหรียญอะไรเงี้ยนะครับหุ้นพลังงานวิ่งเร็วๆรอบหนึ่งแล้วก็ตลาดจบเลยอะไรเงี้ยก็เคยแเลห้็วนก็ลงกันก็ไม่ได้ขึ้นตามฟอร์มเลยนะทั้งค่าการกลั่นแพงนะครับใช่ครับเนี่ยก็ขึ้นมาแต่ว่าก็แต่จริงหุ้นมันก็ค่อยๆเซตตัวนะพี่แต่ครัถ้บาถามว่ามันกลับไปเท่าช่วงก่อนโควิดหรือยังยังนะครับยัยงัอีงกไกลเหมือนกันใช่นะครับเพราะว่าพวกหุ้นลงกันสมัยก่อนมันอยู่70นะอย่างไทยออยล์เนี่ยครับฐานปี19หรือ70มันเพิ่ง55ครับจริงๆผมคิดว่าถ้าเราเล่นธีมพวก Reopening ที่เป็น Global ด้วยนะครับจริงๆพวกลงกลั่นนี่แหละน่าสนใจนะคครรัับบน่าสนใจเพียงแต่ว่าปิโตรเคมีบางตัวก็ต้องดูในเรื่องตัว Global Natural Carbon ตอนนี้โปรซีนี่มาแรงมากเมื่อวานเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวหุ้นพวกปิโตรเลียมพวกที่เป็นลบต่อสิ่งแวดล้อมมันกระทบด้วยพอสีจิ้นผิงพูดนะครับว่าเฮ้ยประเทศพัฒนาแล้วคุณควรจะดูเรื่องตัว global warming ดูเรื่องตัว net zero นะครับดูชั่วไคทาร์ยบอนก็ได้ประแกลา้ศวเอาเขาด้วยนะใช่ไทยก็เดี๋ยววันที่8นะคณะกรรมการบอร์ดตัว EV ก็จะมีการคุยกันด้วยนะครับ policy คมัรนัตบ้องซัพพอร์ตกันก็คงมาเทรนด์นี้หมดนะพี่เอกฮะmetaverse ใช่ไหมอจ่าำเตเม็มไปตาเดีเ๋วยวิร์สอ่า metaverse นะครับตอนนี้ green ก็ energy เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ EV นะทุกอย่างก็สิ่งที่เราเคยจำลองไว้ในอดีตมันก็เริ่มมาที่ผมเคยนั่งคิดนานแล้วมีเรื่องเนี่ยเรื่องพูดง่ายๆคือผมชอบดูเสื้อผ้าออนไลน์แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราใส่แล้วมันจะแมทหรือเปล่าทำไมมันไม่ทำตัว virtual ให้เราสามารถจำลองตัวเองเข้าไปแบบทุกมิติให้เห็นว่าเอ๊ะเราใส่ชุดนี้มันเป็ปนัญยัหงไางยุคก่อนทำแบบนี้ไม่ไใดช้่คุณเอดี้ใชผม่เคยไปคุใยชกั่บนักโปรแกรมเมอร์เพราะว่าค่าครเปัลีบ่ยนโปรแกรมแพงมากครับผมผมเคยไปคุยให้เขาทำเกี่ยวเรื่องรถนะครับผมอ๋ออันนเีรื้่อเงรื่รองถจเรลิงยใเชล่ยเออเ๋รอื่องจริงเลยครับเพราะว่าคือเวลาเราขายรถครใหัมบ่เนี่ยมันทำไม่กี่รุ่นหรอกแต่เวลาขายรอถมือสองต้องทำทุกรุ่นปรากฏว่าค่าเขียนโปรแกรมไม่คุ้มครับค่าเขียนโปรแกรมไม่คุ้มครับแต่ตอนนี้แตเนี่่ยตอนนี้น่าจะพอมันเปลี่ยน 5G เพราะฉะนั้นผมว่าจุดชิปของ 4G 5G เป็นอะไรที่ใครจับเทคโนโลยีไม่ทันก็คงออฟไปนะครับมีโอกาสหลายๆส่วนเลยแน่ๆครับ ICT พวกชิ้นส่วนเนี่ยพวกนี้ผมว่าได้ประโยชน์แน่ๆส่วนพวกเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีคอนซัลติ้งนะครับหรือว่าเป็นพวกพัฒนาระบบพวก Data พวก Cloud Meeting อย่างเนี้ยต้องดูเป็นรายๆบริษัทไปว่าใครมีศักยภาพที่คจระัทบำอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็น่าสนใจนะนะครับเช่นเดียวกับแบงค์เขาก็เขา move on อยู่แล้วแหละอันนี้ชัดเจนนะครับครับผคืมอฟังดูอย่างนี้เนี่ยครับข่าวค่อนข้างแฟลตคือเป็นลบหน่อยๆแต่ค่อนข้างแฟลตใช่ไหมครับพี่ครับอย่างนี้ประเมินยังไงอ่ะประเมินยังไงถ้าอย่างนี้ครับคือวันแรกมันว้าวไหมพี่เอกต้องถามก่อนเรื่องอะไรเรื่องอะผไรมถามพี่เอกกันเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทย2004ว้าวไหมครับคือถ้าถามผมเนี่ยผมวัมนอแงรว่กาไม่ลบแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยครเัป็บนนักท่องเที่ยวจริงๆหรือเปล่าเพราคะรวั่บาผมดูจากที่หนังสือก็ไปสัมภาษณ์อ่ะคือบางคนเนี่ยเป็นคนที่ทํางานแล้วรอวันนี้เข้ามาจะได้ไม่ต้องแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตไงครับครับนึกออกไหมหรือบางคนเนี่ยเข้ามาจริงเพราะว่าผมมานั่งดูเฮ้ยประเทศที่เป็นตัวที่จะกระตุ้นเราอย่างเช่นจีนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เข้าอย่มาไาด้เข้านะมาใช่ครับเออเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยผมสังเกตจากภาพที่สื่อไปถ่ายมานะที่เป็นภาพสดนะไม่ใช่เอาภาพเก่ามาหมุนเนี่ยครับผมสังเกตก็คือบางคนเป็นนักธุรกิจคนไทยคือเห็นหน้าก็จําได้อะเอางี้ดีกวค่ารับก็รอจังหวะเข้ามาใช่ครไหัมบ
บางคนเนี่ยอายุน้อยมากมันเหมือนนักเรียนกลับมาบ้านหรือเปล่าแล้วไม่อยากแซนด์บ็อกซ์อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าดีไหมไม่ลบเอางี้ดีกว่าไม่ลบแต่ระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็ต้องดูแต่ผมว่าไม่ลบหรอกไม่ลบหรอกคือผมลองทำตัวเลขเนี้ยจนถึงสิ้นปีอ่ะก็แสนห้าถึงแสนแปดโอ้น้อยนะโดยประมาณเนี่ยก็หมายความว่ามันก็เป็นไปตามคาดการณ์ของแบงก์ชาติที่มองว่านักท่องเที่ยวชาติจะมาได้ประมาณนี้ยกเว้นเราเห็นขยับขึ้นวันละหมื่นอย่างเงี้ยปีนี้ก็จะมีอัพไซด์แหละผมว่าเราต้องเร่งเจรจาประเทศบับเบิ้ลอย่างเช่นคุณอยากได้จีนคุณต้องไปคุยกับจีนว่าเขาปล่อยของคนของเขามาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเปิดแล้วเขาไม่ปล่อยมันก็ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าเหมือนตอนนี้คนไทยอยากไปญี่ปุ่นมากแต่ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะญี่ปุ่นก็ไม่เปิดใช่ไหมเขาเปิดเมื่อไหร่ไม่ต้องทำการตลาดเนี่ยคนไทยก็ไปอยู่แล้วอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ยากว่าเราเปิดแต่ว่าหลายประเทศเขายังกังวลกันอยู่เพราะมันสายพันธุ์พัฒนาไปเรื่อยแล้วก็คงต้องคุมกันอย่างเช่นริมตะเข็บชายแดนก็เริ่มพอมันเริ่มเกิดการจ้างงานใช่ไหมพี่มันก็เริ่มมีการลักลอบแรงงานเข้ามาพวกนี้ต้องคุมกันให้ดีนะครับเพราะถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันระบาดเพิ่มเติมก็เป็นอะไรที่จะถ่วงครับแผนที่เรากำลังทำครับผมเพราะภาพตลาดวันนี้ผมคิดว่าเป็นไซเวย์จนถึงไซเวย์ดาวอยู่นะครับไม่น่าฟื้นอ่ะดูอาการยังไม่น่าฟื้นแต่ว่ารอไม่รู้จะ buy on fact ได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่ได้แย่กว่าคาดมากนะครับถ้าเกิดบทสรุปสุดท้ายก็เซตเองก็จะมีแนวรับบริเวณนะครับ1,600นะครับผมมอง1,600แล้วก็1,600กับ1,590ครับพี่ครับ1,600 1,590วันนี้เล่นตัวไหนดีในสถานการณ์อย่างนี้มีตัวเล่นไหมมีแอดวานซ์เนี่ยครับผมเลือกแอดวานซ์เป็นเอาเลยตัวแรกแอดวานซ์นะครับตัวแรกแอดวานซ์แอดวานซ์งบออกมาอินไลน์นะต้องบอกว่าบิ๊กแคปแล้วงบออกมาอินไลน์เนี่ยตอนนี้หายากมากคืออินไลน์ถือว่าดีแล้วแล้วก็ผมว่าเทรนด์ของเขาเองเนี่ยเออร์เน็งเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆฝั่งตัวรายได้เนี่ยเร่งขึ้นเกือบทุกอันเลยนะพี่ถือว่าดีมากแต่ว่าต้นทุนนี่แหละยังขยับขึ้นมาพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นรายที่ผมคิดว่าเดี๋ยวพอต้นทุนเริ่มนิ่งรายได้ริ่งแบบเนี้ยนะครับเป็นภาพบวกนะครับในฐานะครองตัวผู้บริโภค 5G มากที่สุดก็ยังเป็นภาพที่เขามีโอกาสเติบโตมากที่สุดกับเทรนด์นี้เทคโนโลยีมันมูฟแบบนี้อยู่นะครับก็แนวต้าน190กับ192เทรดดิ้งแนวรับ186บาทครับผมครับตัวแรก Advance ตัวที่2เชิญเลยครับตัวที่2เป็น KCE นะครับก็นี่ผมยังชอบต่อนะว่าเป็นไซเคิลที่ผมว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังไปได้ไกลนะครับรถไฟฟ้าเขาบอกจะมีเรื่องแผนเรื่องลดภาษีด้วยนะครับเห็นมีการคุยกันว่าอย่างนั้นใช่พวกนี้มันจะเป็นภาพบวกนะต่ออินดัสทรีผมว่าโจทย์แรกเนี่ยตัว EV board เนี่ยต้องพยายามสร้างอีโคซิสเต็มของตัว EV ภายในประเทศมันเกิดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันซัพพอร์ตได้หนุนได้ก็ควรจะต้องทำนะครับเพราะว่าโรนี้ถ้าไม่เดินก็เหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำให้ตัวธุรกิจไทยเนี่ยมีโอกาสเติบโตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการนำเข้าอย่างเดียวมันคงไม่ได้นะครับซึ่งขาตัว KC มันได้ประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับไปกับพวก EV แล้วเราเห็นตัวหุ้นอีกตัวนึงอย่าง Hana เนี่ยก็เริ่มมองพวกโดยที่ไม่มีพาร์ทที่ relate EV นะ Hana ก็เริ่มหาว่าเรื่องหาพาร์ทเนอร์เข้ามาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นภาพบูตต่อตัวกลุ่มชิ้นส่วน KC ก็เก็งกำไรนะพี่เพราะว่าตรงนี้มันแฟร์เราอันนี้ก็ตรงๆนะครับ80บาทนี่คือแฟร์เราเดี๋ยวรอดู earning ออกแล้วกันว่ามันดีกว่าคาดหรือว่า inline อะไรเงี้ยนะครับเราอันนี้มองไงบ้างแต่ผมคิดว่าคอนเซ็ปต์น่าจะปรับขึ้นอ่ะผมคิดแบบนั้นนะนะครับก็ดูแนวต้าน90ก่อนนะครับผ่านได้ดูใน92บาทส่วนแนวรับอยู่ที่86 85นะครับคือชิ้นส่วนเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดเนี่ยย่อลงมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าย่อซื้อลงทุนได้นะยังคิดว่ายังไปได้อยู่ครับครับตัวแรก Advance ที่2 KCE วันนี้มีกี่ตัวครับมี2ตัวพี่ได้เพราะฉะนั้นเซตไปไหนครับเลือก2ตัวที่คุณเอ็ดดี้บอกนะครับครับผมวันนี้ครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ